พื้นฐานของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนคนที่เกิดเดือนนี้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ชอบคำพูดหวานๆไพเราะมีความเป็นศิลปินสูงอารมณ์แปรปรวนวูบไปวูบมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นคนที่ชอบขีดเขียนเป็นคนที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลาสักเท่าไหร่นักนัดใครมักไปสายหรือไม่ก็ไปเร็วเกินไปเรียนสายบ่อยทำงานก็สายเหมือนกันเป็นคนที่เสียใจง่ายแถมนานด้วยเป็นคนคารมดีแต่อาจจะเป็นคนขี้บ่นในบางครั้งบางคราวเป็นคนสนุกสนานร่าเริงมักทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้อยู่เสมอเป็นคนที่หาเพื่อนเก่งเป็นผู้นำแฟชั่นแต่เป็นคนที่เบื่อง่ายหน่ายเร็วเก่งทั้งด้านการวางแผนและการวิเคราะห์